สวัสดีจ้าวันนี้รายการ Behind the Scene จะพาลูกเพจทั้งหลายมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆของเหล่าดาราจะมีดารานักแสดงคนไหนมาอัปเดตเรื่องราวกันบ้างไปลองชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกอย่างสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ค่ะที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับช็อตล้านวอนไปเลยค่ะเพราะว่าระหว่างที่เจ้าตัวกำลังไลฟ์ TikTok อยู่กับหวานใจเต๋อชันทวิชก็โดนชาวเน็ตคอมเมนต์หยอกแรงว่าลุงกับป้าน่ารักจังทำเอาสาวใหม่ถึงกับช็อตฟิลสุดๆค่ะโดยงานนี้เจ้าตัวบอกว่าทวิหยุดหยุดสัมภาษณ์ตรงนี้เลยก็ได้ตอนนั้นช็อตล้านโง่ช็อตล้านโง่ช็อตล้านโง่เป็นยังไงไม่ให้ใครเรียกไม่ให้ใครเรียกแต่วันนั้นกำลังอ่านเพลินๆไม่ได้มันยังไม่ถึงจุดนี้เราเรียกเราเรียกเขาลงเขาลุงแต่ว่าเราไม่ได้ expect ว่าเราต้องเป็นป้าไงมาต่อกันที่2หนุ่มฮอตจากซีรีส์เรื่องคิมพอสอย่างหนุ่มแอปเปิลณัฐวินและหนุ่มบิวจักรพันธ์ค่ะที่ล่าสุดทางคู่ได้ออกมาแย้มว่าทางค่ายเตรียมที่จะเปิดทางซีรีส์ในเดือนมกราคมนี้โดยมีทั้งซีรีส์และนักแสดงหน้าใหม่อีกมากมายที่จะมาเปิดตัวให้ได้ชมกันโดยทางคู่บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้มันไม่ใช่แค่เรื่องอะสิมันคือแบบโปรเจกต์มากมายแล้วต้องบอกว่าน้องใหม่ที่ทางค่ายเราแคสมาจากหลายๆที่อย่างเงี้ยก็มีโปรเจกต์ร่วมมาแน่นอนแล้วต้องดูว่ามันคืออะไรมาปิดท้ายกันที่พี่กริชค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวพร้อมทั้งหนุ่มวิวกิ้นพิพงศ์ได้ไปรับรางวัล AAA Asian Celebrity จากเวที Asia Artist Award 2022ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทางหนุ่มพี่ได้บอกว่าญี่ปุ่นดีใจครับตื่นเต้นด้วยตอนแบบตอนขึ้นไปบนเวทีก็แบบมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวครับจริงๆเขาก็เชิญไปร่วมงานเนี่ยแหละครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเรามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่จะได้ไปเจอแบบคนที่พี่ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเจอแบบว่าดาราที่เราชอบด้วยแล้วก็ไปร่วมงานด้วยก็ดีใจมากๆอะไรเงี้ยที่จริงแบบเหมือนเรางงตั้งแต่ที่เขาเชิญเราไปนั่งตรงโต๊ะแล้วเพราะว่าคนที่นั่งบนโต๊ะตรงนั้นก็คือคนที่จะไปขึ้นไปรับรางวัลอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือเราลุ้นกันหรือว่าเราแบบจะได้จริงไม่จริงอะไรเงี้ยครับผมแต่พอได้ก็แบบจริงๆดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ภูมิใจกับตัวเราเองด้วยภูมิใจกับตัวบิวกินด้วยที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจากผลงานเล็กๆของเราที่เราตั้งใจทำกันมาเนี่ยมันจะทำให้เราเดินทางมาไกลถึงตรงนี้ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเหล่าคนในวงการบันเทิงที่มาอัปเดตเรื่องต่างๆให้แฟนๆได้รับชมกันและ EP หน้าเราจะพาไปดูเบื้องหลังการสัมภาษณ์ของดารานักแสดงเซเลบคนไหนต้องไปติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย